คลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปที่อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจถึงคำว่าฉลาดทำใจหนักแค่ไหนก็ไม่ทุกข์คลิปนี้จะนำเสนอนะครับสำหรับคนที่ทำเงินเดือนหรือมนุษย์เงินเดือนหรือคนทำงานที่รับเงินเดือนนะบางคนบ่นพึมพำเงินเดือนน้อยตำแหน่งก็เล็กคุณค่าของงานไม่ได้วัดกันที่เงินเดือนแต่วัดหรือวัดกันที่ตำแหน่งแต่อยู่ที่ว่างานที่เราทำเป็นสัมมาอาชีวะหรือไม่ก็เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากน้อยเพียงใดและเปิดโอกาสให้คุณได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่สักแค่ไหนถึงจะมีเงินเดือนมากตำแหน่งสูงแต่ไม่ได้ใช้ความสามารถใดๆเลยหรือไม่ได้สร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมเลยก็น่าจะไม่น่าภาคภูมิใจหรือตรงภูมิใจตรงไหนนั่นเองนะครับไม่มีเงินเดือนหรือเงินเดือนน้อยตำแหน่งก็เล็กแต่ก็สามารถทำให้เกิดความภาคภูมิใจนะความภาคภูมิใจมีความสุขอยู่ได้ขึ้นอยู่กับว่างานที่เราทำด้วยใจรักนั้นนะเรารักมันหรือไม่และเห็นคุณค่าของงานเพียงใดพึงตระหนักว่าการทำงานอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับการทำงานอย่างไรนะให้มีความสุขด้วยเหตุนี้ความจัดรถหรือเสมียนบางคนนะเขาเรียกรปภ.จัดรถหรือหาที่จอดรถบางคนจึงมีความสุขมากกว่าผู้จัดการเสียอีกถ้าเงินเดือนไม่พอใช้ก็คนใช้จ่ายให้น้อยลงหรือไม่ก็หาใดได้อื่นมาเสริมปรึกษาได้นะครับถ้าอยากได้งานเสริมแต่ถ้าคุณทุกข์เพราะเห็นเพื่อนมีเงินเดือนที่มากกว่าหรือตำแหน่งที่สูงกว่าคุณควรเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นที่น้อยกว่าต่ำกว่าเพราะคุณจะหาความสุขได้ยากถ้าคุณไปเปรียบเทียบกับคนที่ได้สูงเงินเดือนสูงตำแหน่งสูงหรือคุณอาจจะทุกข์เพราะเห็นเขามีโทรศัพท์ใหม่เห็นเขาออกรถใหม่เห็นเขาเปลี่ยนบ้านหลังใหม่หรือมีสิ่งของที่แพงมากกว่าเราคุณจะไม่มีวันรู้จักคำว่าเพียงพอหรือพอใจเลยทั้งหมดนี้เงินเดือนน้อยไม่สำคัญแต่สำคัญขึ้นอยู่กับว่างานที่คุณทำนั้นทำอย่างไรให้คุณมีความสุขวันนี้ไม่ได้วัดกันที่คุณค่าแต่วัดกันที่ใจฉลาดน้อยหรือฉลาดมากแต่ถ้าฉลาดทำใจหนักแค่ไหนเงินเดือนน้อยแค่ไหนก็มีความสุขได้วันนี้นำมาฝากเพื่อนๆสำหรับคนที่กำลังพึมพำประหยัดก็แล้วนะหรือยังไม่ได้หางานเพิ่มนะแก้ปัญหาด้วยการประหยัดมัธยัสถ์วันนี้จงหาทางออกเถอะนะผมมีคำตอบให้กับเพื่อนๆติดต่อได้นะสนใจผมมีงานให้กับคุณอยู่บ้านก็ทำได้งานอะไรคุณอาจไม่ชอบแต่งานที่ผมทำคุณต้องใช้และอยู่กับมันตลอดชีวิตทักทายมาได้ครับ0943523266ให้กำลังใจกันให้โอกาสกันดีกว่าให้เงินกันเป็นล้านแล้วหมดเลยแต่ผมสามารถให้คุณด้วยกำลังใจด้วยวิชาชีพที่ผมทำอยู่ณขณะนี้ถามได้นะครับขอบคุณมากๆเพื่อนๆครับขอให้อย่าตกงานแม้โควิดเป็นเหตุแม้เศรษฐกิจจะเป็นผลแต่ผลทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่เราเลือกงานที่มีโอกาสทำและมีโอกาสรวยจะได้ไม่ตกงานครับผม